ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมต้นมะละกอนะครับที่อยู่ด้านหลังของผมนั้นนะครับซึ่งเป็นต้นมะละกอที่ปลูกมาก็น่าจะประมาณ2ปีแล้วนะครับแต่ว่าที่ผมเห็นที่ว่ามันออกดอกออกผลออกน้อยมากเลยนะครับแทบจะมีอยู่ประมาณแค่2-3ลูกเท่านั้นเองนะครับคือเขาออกทีละนิดทีละน้อยนะครับที่ว่า3-4ลูกเขาไม่ได้ออกมาดกไม่ได้เต็มต้นเลยนะครับแต่ว่าผมได้ไปดูที่คลิปที่เขาบอกว่าตอกตะปูใส่มะละกอนะครับแล้วจะทำให้มะละกอนั้นออกดอกออกผลได้เยอะมากเลยนะครับดกจริงๆวันนี้ผมก็เลยจะมาลองทำดูนะครับว่าจะได้ผลตามที่เขาว่าไหมครับนี่ครับสิ่งที่ผมเตรียมมาก็คือก้อนตอกตะปูนะครับเสร็จแล้วก็ผมจะเอาตะปูมา2ดอกเลยนะครับผมจะตอกจ้ำเข้าไปแล้วผมจะมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าต้นมะละกอนั้นจะออกดอกเยอะมากขึ้นไหมแล้วก็จะได้ผลมะละกอนั้นเยอะกว่าเดิมไหมนะครับจากที่เราเคยได้เดี๋ยวตามผมไปชมเลยนะครับนี่ครับครับต้นมะละกอนะครับท่านผู้ชมครับที่ผมได้ปลูกไว้นะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ออกผลดกนะครับออกดอกมาก็เล็กน้อยเท่านั้นนะครับเสร็จแล้วก็ออกมานี่ตอนนี้มีอยู่1, 2, 3, 4, 5ลูก6ลูกที่กำลังจะออกลูกเล็กๆนะครับแต่ทีนี้ผมจะมาทำเหมือนที่เขาทำอยู่ในวิดีโอนะครับที่ว่าตอกตะปูใส่ต้นมะละกอแล้วจะทำให้มะละกอนั้นออกดอกดกขึ้นแล้วก็ผลดกขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาตามดูนะครับว่าในเมื่อเราต่อเข้าไปแล้วมันจะเป็นผลได้อย่างไรนะครับตอนนี้ผมนับดูก่อนนะครับว่ามีกี่ลูกนะครับมะละกอ1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ที่กำลังจะออกนะครับ7ที่กำลังจะออกแล้วก็ดอกเล็กๆนะครับดอกเล็กๆอยู่1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ยังไม่ดกนะครับแต่ว่าผมจะลองตอกตะปูลงไปนะครับผมจะตอกตรงบริเวณเอาตรงนี้เลยนะครับนี่เขาบอกว่าขึ้นมาเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าผมจะเอาประมาณทัก1เมตรนะครับตอกไว้ตรงนี้นะครับครับท่านผู้ชมครับผมจะตอกตะปูถึง2ดอกเลยนะครับผมจะกะขึ้นมาประมาณนี้นะครับผมจะตอกเข้าไปเลยผมจะตอกไม่สุดนะครับเพราะเนื่องจากว่าจะได้ถอนออกได้ง่ายๆนะครับเสร็จแล้วผมก็จะตอกอีกด้านหนึ่งตอกเสร็จแล้วนี่ครับที่ตะปูที่เราได้ตอกลงไปแล้วนะครับผมตอกลงไปถึง2ดอกเลยนะครับเสร็จแล้วก็มาดูทีหลังนะครับว่าน่าจะประมาณสัก1-2อาทิตย์นะครับมาดูอีกทีนึงว่าผลที่ได้นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับจะออกผลดกไหมดอกจะเยอะกว่าเดิมไหมนะครับจากที่ผมดูเนี่ยดอกไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ออกที่เป็นผลมะละกอนั้นอยู่ที่6ผลอยู่นะครับต่อไปจะเยอะมากกว่านี้ไหมเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับนี่ครับต้นมะละกอที่เราปลูกไว้นะครับไว้กินแต่ว่าถามว่ามันดกไหมไม่ดกนะครับมันก็ออกเล็กๆน้อยๆอย่างนี้นะครับไม่ได้ดกเท่าที่ควรนะครับแต่ว่าเราจะมาทำดูที่ว่าที่เราดูในคลิปนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้รดน้ำหรือว่าใส่ปุ๋ยอะไรนะครับเราก็จะปล่อยแบบตามธรรมชาติอย่างนี้ปล่อยให้เขาออกดอกออกผลของเขานะครับเป็นแบบธรรมชาติแต่ว่าเราอยากจะลองดูนะครับว่าถ้าเราตอกตะปูลงไปแล้วมันจะออกดอกเยอะมากขึ้นหรือว่าได้ผลมากขึ้นกว่าเดิมไหมดกมากขึ้น
กว่าเดิมไหมนะครับเดี๋ยวเรามาตามกันดูนะครับครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันดูนะครับว่าต้นมะละกอต้นนี้หลังจากที่เราตอกตะปูลงไปแล้วนะครับอาจจะทําให้ต้นมะละกอนั้นออกดอกออกผลดกขึ้นจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาติดตามดูในคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ